ดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้เราก็มาอ่านกันต่อนะคะสำหรับกำเนิดครอบครัวของมนุษยชาติระเบียบสังคมของมนุษย์โดยกุหลาบสายประดิษฐ์นะคะฉบับที่มีพี่น้องนะคะที่ได้กรุณาถ่ายภาพนะคะเป็น PDF ไฟล์แล้วก็เผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตนะที่ดิฉันได้นำมาใช้อ่านนี้นะคะก็เป็นฉบับสำนักพิมพ์กอไผ่นะเมื่อมกราคม2524ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องคะเราก็จะขึ้นตอนขึ้นภาคใหม่นะคะของหนังสือเล่มนี้นะคะคือหนังสือนี้ก็เหมือนจะแบ่งเป็น2ภาคเนื่องจากเราไม่ได้เห็นสารบัญนะก็ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแบ่งเป็น2ภาคภาคแรกนั้นคือเรื่องกำเนิดครอบครัวของมนุษยชาตินะคะตอนนี้ก็จะมาขึ้นภาคที่2ส่วนที่2เป็นระเบียบสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ก็แหมจะเรียกว่าภาคเขาไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้มีการเขียนชื่อภาคทั้ง2ส่วนกันแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของระเบียบสังคมของมนุษย์นี้นะคะท่านได้เขียนเป็นภาคไว้ด้วยอ่านนะดิฉันเพิ่งเห็นภาค1ยุคคนป่าและยุคอนารยชนนะซึ่งเราได้รู้จักยุคคนป่าและยุคอนารยชนจากเรียกว่าพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและการสมรสนะฮะมาในตอนส่วนที่เรียกว่ากำเนิดครอบครัวของมนุษยชาติไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนรู้กันต่อนะฮะค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็พี่น้องก็อาจจะได้ต่อเนื่องเข้ามานะคะจากการสัมมนานะคะก็เชิญชวนนะเข้ามาฟังบ้างคุยบ้างนะคะในห้องแชทนะคะตามสบายเลยดิฉันก็จะอ่านไปด้วยแล้วพี่น้องก็แวะเข้ามาฟังบ้างนะคะหรือว่าจะหลับบ้างก็นะคะตามที่เราไปกันเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคนอ่านก็อยากรู้คนฟังก็เข้ามานะคะแบบ อยู่ด้วยกันไว้ก่อนนะคะพี่น้องในภาวะแบบนี้นะคะค่ะระเบียบสังคมของมนุษย์ภาคหนึ่งยุคคนป่าและยุคอนารยชนบทนำประวัติศาสตร์มนุษยชาติว่าด้วยระเบียบสังคมของมนุษย์ยุคคนป่าและยุคอนารยชนนี้เป็นชุดสืบต่อจากกำเนิดครอบครัวของมนุษย์ที่ได้ลงพิมพ์มาแล้วในชุดแรกนั้นเราได้ศึกษาถึงรูปแบบการสมรสและครอบครัวของมนุษย์แต่เบื้องบุพการซึ่งได้คลี่คลายมาเป็นขั้นๆจากครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นจากการสมรสหมู่ไปสู่ครอบครัวแบบการสมรสคู่แล้วก็ไปสู่ครอบครัวแบบพ่อบ้านจนถึงครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันบัดนี้เราจะได้ศึกษาประวัติมนุษยชาติอีกด้านหนึ่งคือในด้านที่ว่าด้วยระเบียบสังคมและระเบียบของสังคมมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มันมิได้โผล่ขึ้นมาอย่างปุบปับฉับพลันในท่ามกลางมนุษยชาติในรูปที่เราจะได้รู้จักหรือพบเห็นอยู่ในปัจจุบันก่อนที่จะมาปรากฏในรูปแบบดังที่เราได้รู้จักกันอยู่นี้มันได้ผ่านวิวัฒนาการมาแล้วเป็นขั้นๆระเบียบสังคมที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาแต่เบื้องบุพการเป็นอย่างไรและมันได้เคลื่อนจากวิวัฒนาการหนึ่งไปสู่วิวัฒนาการหนึ่งอีกอันหนึ่งและในชุดนี้และในชุดอื่นตามที่ผู้เขียนและไปสู่อีกอันหนึ่งเป็นลำดับมาอย่างไรนั้นเราจะได้ศึกษาจากเรื่องในชุดนี้และในชุดอื่นอ
ค่ะอ่านใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่น้องฟังจะงงนะคะระเบียบสังคมที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาแต่เบื้องบุพการเป็นอย่างไรและมันได้เคลื่อนจากวิวัฒนาการหนึ่งไปสู่วิวัฒนาการอีกอันหนึ่งและไปสู่อีกอันหนึ่งเป็นลำดับมาอย่างไรนั้นเราจะได้ศึกษาจากเรื่องในชุดนี้และในชุดอื่นตามที่ผู้เขียนจะได้แสวงหาโอกาสเขียนขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาในทางประวัติศาสตร์ในการต่อไปประวัติมนุษยชาติในยุคนี้จะมีเรื่องระเบียบสังคมของมนุษย์ยุคคนป่าระเบียบสังคมของชนชาติกรีกโรมันเยอรมันเป็นต้นในสมัยที่ชนเหล่านี้ยังอยู่ในยุคอนารยชนการอ่านเรื่องราวของชนชาติเหล่านี้เฉพาะแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบสังคมของเขาอาจจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างไม่กระจ่างแจ้งพอแต่ผู้เขียนก็หวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นแก่นสารในทางประวัติศาสตร์อันท่านเมธีทางวิทยาศาสตร์สังคมได้นำมาวิเคราะห์และสรุปไว้อย่างเป็นที่พอใจอย่างไรก็ดีผู้เขียนได้ตั้งใจจะเสนอเรื่องชนชาติกรีกโรมันและเยอรมันโบราณในรูปที่กว้างขวางออกไปอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนั้นหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความพอใจอย่างครบถ้วนคนเราเกิดมาและเติบโตขึ้นได้รู้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราและในโลกและเห็นว่าเป็นสิ่งยั่งยืนอยู่ชั่วชีวิตทั้งยังผูกพันชีวิตไว้กับสิ่งนั้นๆอย่างแน่นแฟ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อาจจะแยกสิ่งนั้นๆออกไปจากชีวิตได้จึงมักจะทำความเข้าใจเอาเองว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้พบและระคนอยู่กับชีวิตของเขานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่เคียงมากับมนุษยชาติแต่การระดึกดำบรรพ์มันเป็นสิ่งสถิตสถาพรมันได้เคยมีอยู่และเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอยู่ตลอดไปเหมือนอย่างเรื่องรูปแบบครอบครัวและการสมรสของมนุษย์เราเกิดมาและรู้จักแต่การสมรสในรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวเราก็อาจทำความเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่เคียงกันมากับการกำเนิดของมนุษยชาติเราได้รู้เห็นสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์อยู่กับเรื่องนี้เช่นอำนาจของบุรุษที่มีเหนือสตรีเอกสิทธิ์ของบุรุษที่จะมีภรรยาได้หลายคนโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมและในขณะเดียวกันฝ่ายบุรุษก็เรียกร้องว่าสตรีจะต้องมีความซื่อตรงจงรักต่อสามีของเธอแต่ผู้เดียวอย่างเด็ดขาดและสถาบันโสเภณีเป็นอาทิเราได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาแต่กาลนานและเราได้คุ้นเคยกับมันเสียจนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จะแยกออกไปจากชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์หาได้ไม่เราได้แลดูสิ่งเหล่านี้ในฐานที่มันเป็นสิ่งคงทนยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นของหนีไม่พ้นเรามักจะพูดกันแล้วคนทั้งหลายก็ได้แต่พยายามทำตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวร้ายปานใดและก็ไม่เคยคิดที่จะตั้งคำถามและสอบถามถึงสาเหตุแห่งความมีอยู่ของมันค่ะพี่น้องคะแหมนี่คือส่วนหนึ่งของบทนำนะที่เราจะได้มาเรียนรู้กันด้วยกันต่อไปค่ะในยุคคนป่าและยุคอนารยชนนะคะซึ่งเป็นภาคที่หนึ่งของระเบียบสังคมของมนุษย์ค่ะเป็นส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้นะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะในช่วงต่อไปนะคะค่ะรู้สึกว่าอ่านของงานของคุณกุหลาบทีไรเนี่ยก็รู้สึกประทับใจทุกทีนะคะพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก็น่าสนใจมากๆเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนะให้ได้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาอ่านกันต่อThank you.
เอ่ยฟังเสียงน้องสาวเฝ้ารอเมื่อตอนรุ่งสางฟ้าจวนสว่างฟังเสียงโอยงามว่าเวรอาวาสาวหันดังป่าเอ้ยเลเอ้ยเลแล้วละน้องดามวาดแดนทองมองสาวพิลาจอมจันทร์ลาก่อนที่รักว่าใจแรงนั้นเป็นคำตลอดรักรักดีมีแสนอาทรของมนุษย์หน้า160เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบครอบครัวและการสมรสที่ได้ยกขึ้นมากล่าวนี้ภายหลังที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของมันมาแล้วเราก็ได้ทราบว่าการสมรสในรูปผัวเดียวเมียเดียวที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้หาใช่เป็นการสมรสรูปดั้งเดิมของมนุษย์ไม่ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงความโสมมและความบกพร่องที่มีอยู่ในการสมรสรูปนี้และครอบครัวของมนุษย์ที่เราได้รู้จักกันในปัจจุบันนี้เล่าก็หาใช่รูปครอบครัวอันมีมาแต่ดั้งเดิมไม่หลักฐานและข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์แสดงว่ามันได้คลี่คลายเปลี่ยนแปลงมาหลายรูปหลายตอนกว่าจะมาถึงรูปที่เรารู้จักกันมันเป็นตัวอย่างอันดีที่จะแนะให้เราได้คิดคำนึงว่าสิ่งต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นว่ามีอยู่รอบตัวเราและในโลกนี้นั้น
น่าจะเป็นสิ่งที่ได้ผ่านวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆแล้วทั้งนั้นก่อนที่จะมาถึงรูปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและในทํานองเดียวกันสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีแต่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงสืบต่อกันไปและนี่ก็มิใช่อะไรอื่นนี่คืออนิจจังซึ่งเป็นหนึ่งในสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ทั้ง3แห่งคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะอันใหม่นะคะสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนักศึกษาทางนิติศาสตร์เมื่อศึกษากฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ศึกษาถึงเรื่องของรัฐด้วยนักศึกษาได้ศึกษาว่ารัฐคืออะไรประกอบด้วยอะไรมีภาระหน้าที่อย่างไรและมีกี่รูปแต่ถ้าว่าทำไมจึงเกิดมีรัฐขึ้นมาและสถาบันที่เรียกว่ารัฐนี้ได้เกิดมีมาแต่การดึกดำบรรพ์เท่าใดเคยมีหรือไม่ที่มนุษย์ได้อยู่กันมาด้วยความผาสุกโดยปราศจากสิ่งที่เรียกว่ารัฐและอำนาจบังคับบัญชาของรัฐและหากว่ามนุษย์ได้เคยอยู่รวมกันเป็นชุมนุมใหญ่โดยไม่มีรัฐแล้วมนุษย์เหล่านั้นได้อยู่กันมาอย่างไรเล่านักศึกษายังไม่ทราบคำตอบปัญหาเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศนักศึกษาได้เรียนรู้แต่ความมีอยู่เป็นอยู่ของรัฐในปัจจุบันแต่เราจะได้พบคำตอบปัญหาที่น่ารู้เหล่านี้ในการศึกษาระเบียบสังคมของมนุษย์ยุคคนป่าและยุคอนารยชนนอกจากว่ามนุษย์ในยุคคนป่าและในสมัยหนึ่งของยุคอนารยชนจะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินได้ฟังถึงสิ่งที่เรียกว่ารัฐแล้วเขายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุกตารางไม่รู้จักกองทัพตำรวจและศาลเขาอยู่กันมาอย่างไรด้วยความรื่นรมชีวิตอิสระทั่วหน้ากันโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ท่านจะทราบได้จากเรื่องที่ลงพิมพ์ต่อไปชาวกรีกและโรมันโบราณอันรุ่งเรืองก็ได้เคยอยู่มาในสมัยหนึ่งโดยปราศจากสถาบันที่เรียกว่ารัฐโดยที่การศึกษาของเราในเรื่องนี้เป็นการศึกษาประวัติมนุษยชาติยุคคนป่าและยุคอนารยชนและในเรื่องนี้ก็ได้มีการกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ในระยะต่างๆของยุคทั้งสองอยู่เนืองๆดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะนำเอาคำบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับการกำหนดขีดขั้นของยุคทั้งสองนั้นมาลงพิมพ์ไว้ด้วยก็เหมาะมอร์แกนอีกเหมือนกันที่เป็นบุคคลแรกผู้มีความรู้แตกฉานในประวัติมนุษยชาติยุคทั้งสองนี้ที่ได้กำหนดขีดขั้นวัฒนธรรมของมนุษย์และได้แบ่งยุคของมนุษย์ออกเป็นยุคใหญ่ๆ3ยุคได้แก่ยุคคนป่าหรือ Savagery ยุคอนารยชนหรือ Barbarism และยุคอารยธรรมหรือ Civilization และมอร์แกนยังได้แบ่ง2ยุคแรกเป็นยุคคนป่าและยุคอนารยชนออกเป็น3ตอนคือตอนต้นตอนกลางและตอนปลายทั้งนี้โดยอาศัยขีดขั้นของความเจริญในการผลิตสิ่งของเพื่อการดำรงชีพของมนุษย์ดังเหตุผลตามที่มอร์แกนได้แถลงไว้ว่าปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของมนุษย์บนพื้นพิภพนี้หรือตามที่มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นั้นก็ขึ้นอยู่แก่ฝีมือของมนุษย์ในแนวทางนี้คือการผลิตสิ่งของเพื่อการดำรงชีพของมนุษย์ในบรรดาสัตว์โลกทั้งมวลนั้นมีแต่มนุษยชาติเท่านั้นที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือการผลิตอาหารได้อย่างเด็ดขาดยุคสำคัญของความเจริญของมนุษย์นั้นได้บังเกิดขึ้นพร้อมกันกับการขยายตัวของที่มาแห่งการเลี้ยงชีพโดยมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่มากก็น้อยท
่านเมธีทางวิทยาศาสตร์สังคมได้ชี้ไว้ว่าวิวัฒนาการของครอบครัวก็ได้ดำเนินคู่เคียงกันมากับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์แต่ก็มิได้อำนวยหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อยุติในการกำหนดเขตของยุคสมัยได้เสมอเหมือนกับกรณีของการทำมาหาเลี้ยงชีพของมนุษย์กุหลาบสายประดิษฐ์ค่ะพี่น้องคะจบบทนำนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นส่วนต่อไปยุคคนป่า 1. ตอนต้นตอนนี้เป็นตอนแรกของกำเนิดมนุษยชาติเป็นตอนที่มนุษยชาติยังอยู่ในวัยทารกมนุษย์ในยุคแรกเริ่มนี้ยังคงอาศัยอยู่ตามถิ่นที่อย่างที่เรียกว่าเกิดอย่างไรก็อยู่ไปอย่างนั้นคืออาศัยอยู่ในป่าดงพงทึบในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและอยู่กันตามต้นไม้ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ป่ายปีนขึ้นไปอาศัยอยู่ตามต้นไม้แล้วก็คงจะต้องตกเป็นเหยื่อแก่สัตว์ร้ายใหญ่ๆและคงจะไม่สามารถอยู่รอดมาได้อาหารของมนุษย์ในยุคแรกเริ่มนี้ก็มีแต่ผลไม้ทั้งจำพวกเปลือกอ่อนและแข็งรวมทั้งรากไม้ด้วยการออกเสียงพูดเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันปรากฏเป็นความสำเร็จอันสำคัญของมนุษย์ในตอนนี้ถึงมาดว่าสมัยที่กล่าวนี้น่าจะเป็นสมัยอันยืดยาวกินเวลาตั้งหลายพันปีแต่เราก็ไม่มีหลักฐานโดยตรงที่จะแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคนี้2. ตอนกลางตอนนี้กำหนดการเริ่มต้นเอาตอนที่มนุษย์ได้ขยายการเลี้ยงชีพไปถึงการจับปลามาหากินขออภัยนะครับไปถึงการจับปลามากินเป็นอาหารที่เรียกว่าปลานี้หมายรวมถึงปูหอยกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆด้วยและตอนนี้มนุษย์ได้รู้จักใช้ไฟปลาและไฟเป็นของเกื้อกูลกันเพราะว่าจะกินปลาให้มีรสก็ต่อเมื่อได้มีไฟใช้ด้วยอาหารชนิดใหม่คือปลาและสัตว์น้ำอื่นๆนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์ไม่ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและท้องที่ที่ตนเคยอยู่โดยการเดินทางไปตามฝั่งแม่น้ำมนุษย์อาจแผ่ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปในท้องที่บนพื้นโลกได้อย่างไพศาลแม้จะเป็นเพียงในตอนต้นของยุคคนป่าเครื่องมือหินอย่างหยาบๆของสมัยต้นของยุคหินที่เรียกกันว่าเครื่องมือสมัยปาเลโอลิธิกและซึ่งเป็นเครื่องมือของมนุษย์ยุคคนป่านี้โดยสิ้นเชิงหรือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ได้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในทุกทวีปนับว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นการอพยพเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในยุคนี้ไปในที่ต่างๆการอพยพเข้าครอบครองท้องที่ใหม่ๆพร้อมทั้งความปรารถนาอันไม่มีหยุดยั้งในอันจะได้ค้นพบของใหม่ๆต่อไปบวกกับความรู้ในการทำไฟทำให้คนป่าในยุคนี้สามารถประกอบอาหารใหม่ๆได้อีกเป็นต้นว่าได้นำเอาไม้จำพวกหัวไปเผาในกองเท่าถ่านที่ร้อนหรือไม่ก็ในหลุมสำหรับปิ้งและในบางโอกาสก็ได้นำสัตว์ที่ล่าได้มาย่างกินกันหลังจากที่ได้มีการประดิษฐ์อาวุธยุคแรกขึ้นใช้คือไม้กระบองและหอกพวกเผ่าชนคนป่าที่หากินโดยการล่าสัตว์ล้วนๆนั้นไม่เคยมีปรากฏในประวัติของมนุษยชาติเ
เพราะว่าอาหารที่จะได้มาจากการล่าสัตว์นั้นออกจะเป็นการเสี่ยงภัยต่อชีวิตมากเกินไปจนทำให้การยังชีพด้วยการล่าสัตว์ล้วนๆเป็นสิ่งที่พ้นวิสัยสำหรับคนป่าจำพวกที่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนั้นน่าจะได้บังเกิดขึ้นในยุคนี้และได้มีอยู่ตลอดมาเป็นเวลานานพวกคนป่าออสเตรเลียนและพวกคนป่าปอลลินีขออภัยนะคะปอลลินีเชียลนะฮะโพลินีเชียนนั่นเองคือชนชาวเกาะในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของออสเตรเลียและฟิลิปปินส์พวกคนป่าออสเตรเลียนและพวกคนป่าโพลินีเชียนเป็นอันมากที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้ก็ดำรงชีพอยู่ตามแบบอย่างที่เป็นอยู่ในตอนกลางของยุคคนป่านี้3ตอนปลายเริ่มตั้งแต่ได้มีการประดิษฐ์คันธนูและลูกธนูซึ่งทำให้ในรายการอาหารประจำวันมีเนื้อสัตว์ป่าบรรจุอยู่ด้วยเสมอและการออกป่าล่าสัตว์ก็เป็นกิจที่กระทำกันเป็นปกติธรรมดาคันธนูสายธนูและลูกธนูนั้นปรากฏว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนมิใช่เล่นการคิดประดิษฐ์เครื่องมืออันนี้ขึ้นได้ในยุคนั้นจึงแสดงถึงว่าได้ประดิษฐ์ขึ้นจากความจัดเจนที่ได้สั่งสมไว้เป็นเวลานานและการคิดประดิษฐ์นั้นเองก็เท่ากับเป็นการฝึกรับสมองของพวกเขาไปด้วยในตัวและผลที่ได้จากการฝึกใช้ความคิดนี้เช่นนี้ได้ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับความคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆอีกมากมายคนป่าพวกนี้ซึ่งคุ้นเคยกับการใช้คันธนูและลูกธนูแล้วและถึงแม้จะยังไม่คุ้นกับศิลปะในการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาก็ดีเราก็จะพบว่าแม้ในระยะต้นของตอนนี้เองได้มีการเริ่มต้นรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านมีความสันทัดจัดเจนบางประการในการผลิตเครื่องยังชีพเช่นภาชนะที่ทำด้วยไม้เครื่องใช้ในการครัวการถักเครื่องนุ่งห่มด้วยเส้นปอตะกร้าที่สานจากต้นกกและเครื่องมือหินที่ขัดตกแต่งอย่างเรียบร้อยของสมัยนีโอลิธิกคือสมัยหินใหม่ไม้และขวานหินได้ถูกใช้ในการกระทำเรือขุดคานูและพวกเขาได้ใช้ท่อนไม้และแผ่นกระดาษก่อสร้างบ้านเรือนคันธนูและลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญของยุคคนป่าเช่นเดียวกับดาบเหล็กเป็นอาวุธสำคัญของยุคอนารยชนปืนและปืนเป็นอาวุธสำคัญของยุคอารยธรรมค่ะค่ะพี่น้องคะสมควรจะพักช่วงนี้หรือไม่นะคะพักกันสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะคะโอ้นี่นะคะธนูนะคะเป็นอาวุธสำคัญของยุคคนป่าพอขยับขึ้นมาเป็นยุคอนารยชนนะคะก็มีดาบเหล็กเป็นอาวุธนะยุคนี้ก็มีปืนเป็นอาวุธนั่นเองยุคอารยธรรมนะคะแล้วก็แหมมันไปไกลแล้วล่ะฮะนะฮะสำหรับอาวุธมากมายเลยนะฮะของยุคมนุษย์ยุคนี้นะฮะยังคงใช้ความคิดในการประดิษฐ์ไปในทางของการสร้างอาวุธนะคะโดยที่มันไม่ได้มีความจำเป็นมากขนาดนั้นแล้วนะฮะในยุคปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปหาทางจะฆ่าสัตว์อะไรแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ฆ่ามนุษย์กันเองนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดจริงๆเลยนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะให้แม้แต่ฆ่าสัตว์เกินความจำเป็นด้วยซ้ำไปนะคะค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะต้องห้ามต้องอ่านค่ะ
างป่าสาดแสงส่องมาอาบเงื่อมผาเด่นไกลสง่าอยู่เหนือพงไพรมั่นคงแกร่งใครทายท้าทนงเสียงเรไรแววหวานดังเพลงขับขานกล่อมแคว้นแดนดงน้ำข้างหยาดรอบลอยย้อยลงต้องใบไม้พลายแสงเย็นตาดังเรือนเหล่านักรบประชาจิตเปี่ยมล้นศรัทธางามยิ่งภูผาอาบแสงเดือนผ่องแสนดวงดาวพรางพร้อยเหมือนดังเราร้อยรวมใจปรองดองเนื้อและเลือดหลั่งล้นเนื่องนองอาบดินทองสาบซึ่งความเป็นไทยเสียงก้องป่าดังพาอยู่โหมฟ้าเฟื่อนดินไหวประกาศความมั่นใจเชิดหน้าสดใสยัดเย้ยภัยผ่านแม่มืดมัวมิเคยวันกลัวยืดเยื้อยาวนานแสงศรัทธาตระการลมใจชื่นเหมือนเดือนงายกลางป่า
ี่น้องคะวันนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็อ่านกันต่อค่ะสำหรับระเบียบสังคมของมนุษย์หน้า167ยุคอนารยชน1ตอนต้นเริ่มตั้งแต่การใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาศิลปะการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาได้เริ่มขึ้นในขั้นต้นโดยการใช้ดินเผาหุ้มตะกร้าหรือภาชนะที่ทำด้วยไม้เพื่อป้องกันมิให้ไหม้ไฟแต่ด้วยการกระทำเช่นนั้นในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่ามีเพียงแต่ดินขออภัยนะฮะอ่านใหม่ดีกว่านะฮะรู้สึกติดขัดเหลือเกินระเบียบสังคมของมนุษย์หน้า167ยุคอนารยชน1ตอนต้นเริ่มตั้งแต่การใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาศิลปะการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาได้เริ่มขึ้นในขั้นต้นโดยการใช้ดินเผาหุ้มตะกร้าหรือภาชนะที่ทำด้วยไม้เพื่อป้องกันมิให้ไหม้ไฟด้วยการกระทำเช่นนั้นในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าเพียงแต่ดินที่ปั้นขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเช่นเดียวกับภาชนะที่มันห่อหุ้มก็พอใช้แทนภาชนะเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีภาชนะรองรับอีกขั้นหนึ่งเลยแต่เดิมมาจนย่างเข้าระยะนี้เราอาจถือได้ว่าวิถีแห่งวิวัฒนาการนั้นได้เป็นไปในทํานองเดียวกันหมดในบรรดาเผ่าชนต่างๆไม่เลือกว่าจะอยู่ณที่ใดภายในยุคสมัยที่กําหนดลงไว้ระยะหนึ่งอย่างไรก็ดีเมื่อย่างเข้าสู่ยุคอนารยชนแล้วเราก็มาถึงระยะการที่คุณสมบัติทางธรรมชาติอันไม่เท่าเทียมกันของทวีปใหญ่ทั้งสองได้เริ่มแสดงตนออกมาให้เห็นลักษณะเฉพาะของยุคอนารยชนนั้นได้แก่การเลี้ยงและการเพาะสัตว์และการปลูกพืชในระยะนี้ทวีปตะวันออกที่เรียกกันว่าโลกเก่าอุดมไปด้วยสัตว์ที่เหมาะสำหรับจะนำมาเลี้ยงแทบทุกชนิดและอุดมไปด้วยพืชชนิดมีเมล็ดเช่นข้าวแทบทุกอย่างส่วนทางทวีปตะวันตกคืออเมริกามีแต่สัตว์จำพวกที่เลี้ยงลูกด้วยนมเหมาะสำหรับจะเลี้ยงอยู่ประเภทเดียวคือลามาสัตว์ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้คล้ายอูฐแต่เล็กกว่าอูฐและไม่มีตะโงกที่หลังเช่นอูฐและสัตว์ชนิดนี้ก็มีอยู่แต่เฉพาะทางส่วนหนึ่งของภาคใต้เท่านั้นและมีพืชชนิดมีเมล็ดอยู่เพียงชนิดเดียวที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกแต่ก็เป็นพืชชนิดดีที่สุดได้แก่ข้าวโพดเนื่องแต่ความแตกต่างแห่งภาวะทางธรรมชาติของซีกโลกทั้งสองดังกล่าวแล้วนี้สืบแต่ระยะนี้เป็นต้นไปจึงเป็นผลให้ประชากรของแต่ละทวีปดำเนินชีวิตไปตามลักษณะแห่งทวีปของตัวและหลักแสดงเขตแห่งยุคสมัยแต่ละตอนของผู้คนในทวีปทั้งสองจึงแตกต่างกันไป 2. ตอนกลางในทางภาคพื้นตะวันออกได้เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงสัตว์ในภาคพื้นตะวันตกเริ่มต้นด้วยการปลูกพืชที่กินได้โดยอาศัยการทดน้ำและเริ่มต้นด้วยการใช้อิฐอะโดบีคืออิฐที่ตากแดดให้แห้งและหินในการก่อสร้างบ้านเรือนพวกอินเดียนในภาคพื้นตะวันตกในยุคอนารยชนตอนต้นได้เริ่มการทำสวนปลูกข้าวโพดกันบ้างแล้วและบางที่ก็จะได้ปลูกฟักทองแตงโมและผลไม้อื่นๆอีกด้วยซึ่งใช้เป็นอาหารสำคัญของคนพวกนี้เขาอยู่ในบ้านไม้และอยู่กันเป็นหมู่บ้านล้อมรอบด้วยรั้วไม้สุ่มเผ่าชนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยเฉพาะเผ่าชนที่อาศัยอยู่ในเขตแม่น้ำโคลัมเบีย
ยังคงดำรงชีวิตอยู่ในยุคคนป่าตอนปลายและยังไม่รู้จักทั้งการใช้เครื่องปั้นดินเผาและการเพาะปลูกพืชใดๆทั้งสิ้นในอีกทางหนึ่งพวกอินเดียนบางเผ่าเช่นพวกอินเดียนที่เรียกกันว่าเพบโลอินเดียนคือพวกอินเดียนที่อยู่ในหมู่บ้านที่สร้างด้วยอิฐและหินแห่งนิวเม็กซิโกพวกชนพื้นเมืองของเม็กซิโกพวกชนพื้นเมืองในอเมริกากลางในสมัยที่พวกชนผิวขาวเข้าไปปราบปรามยึดครองแผ่นดินนั้นศตวรรษที่16ได้ดำรงชีวิตอยู่ในยุคอนารยชนตอนกลางคนพวกนี้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีรูปร่างคล้ายป้อมสร้างขึ้นด้วยอิฐหรือหินเขาปลูกข้าวโพดในสวนและปลูกพืชที่กินได้อย่างอื่นๆแตกต่างกันสุดแต่ท้องที่และอากาศพืชผลเหล่านี้เขาใช้เป็นอาหารสำคัญในการยังชีพและเขายังได้เลี้ยงสัตว์ 2-3 ชนิดพวกเม็กซิกันเลี้ยงไก่งวงพวกอื่นๆเลี้ยงนกพวกชนพื้นเมืองเปรูเลี้ยงลามาเขายังรู้จักการใช้โลหะนานาชนิดเว้นแต่เหล็กข้อนี้คือเหตุผลที่แสดงว่าเหตุใดคนพวกนี้จึงยังทิ้งอาวุธหินและเครื่องมือหินเสียไม่ได้การที่พวกสเปนเข้าไปตีปล้นดินแดนของคนพวกนี้ทำให้การคลี่คลายต่อไปโดยเอกเทศของคนพวกนี้ถูกรวบรัดตัดทอนให้สั้นลงในภาคพื้นตะวันออกยุคอนารยชนตอนกลางได้เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงสัตว์ซึ่งให้นมและเนื้อส่วนการปลูกพืชนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้กระทํากันจนกระทั่งล่วงเข้าตอนกลางของยุคมากแล้วการเลี้ยงและเพาะปศุสัตว์ที่ได้กระทํากันเป็นฝูงใหญ่ๆน่าจะเป็นต้นเหตุให้พวกอารยันคือชนชาติที่ใช้ภาษาอินโดยูโรเปียนและพวกเซไมทคือกลุ่มชนชาติที่ร่วมใช้ภาษาอย่างเดียวกันในสมัยโบราณได้แก่พวกบาบิโลเนียนอัสซีเรียนนะฟินิเชียนและยิวในปัจจุบันได้แก่ยิวและอาหรับมีความเป็นอยู่แตกต่างกับพวกอนารยชนอื่นๆทั้งหมดขบวนปศุสัตว์ได้ชักนำให้มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของโยกย้ายที่อยู่ไปสู่ท้องที่อันอุดมด้วยหญ้าหมู่ชนพวกเซไมท์ได้โยกย้ายไปสู่ท้องทุ่งที่ราบอันอุดมไปด้วยหญ้าณแถบแม่น้ำยูเฟรติสและไทกริสหมู่ชนอารยันไปสู่ท้องทุ่งที่ราบในอินเดียไปสู่แม่น้ำออกซัสในเอเชียภาคตะวันตกและแม่น้ำแจ็คสตริสในเอเชียตอนกลางไปสู่แม่น้ำดอนในรัสเซียตอนกลางและแม่น้ำเดนิเปอร์ในรัสเซียภาคตะวันตกเป็นที่รับรองกันว่าการเลี้ยงสัตว์คงจะประสบความสำเร็จในครั้งแรกตามท้องที่อันเป็นทุ่งหญ้าเหล่านี้ปรากฏในการต่อมาว่าท้องที่ต่างๆที่หมู่ชนสัตวบาลนำฝูงสัตว์หรือถูกฝูงสัตว์นำไปตั้งหลักแหล่งเลี้ยงชีพอยู่นั้นเป็นดินแดนที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของมนุษย์และก็เป็นดินแดนที่บรรพบุรุษของมนุษย์พวกนั้นยากที่จะอาศัยอยู่ได้และแม้แต่พวกอนารยชนในตอนต้นของยุคนั้นก็ยากที่จะอาศัยอยู่ได้เช่นกันในทางกลับกันพวกอนารยชนในยุคกลางที่ไปใช้ชีวิตของนายสัตวบาลอยู่กลางท้องทุ่งที่อุดมไปด้วยหญ้าภายใต้ท้องฟ้าอันปลอดโปร่งแจ่มใสและเห็นดวงดาวระยิบระยับในยามราตรีก็ไม่เคยมีความคิด
ที่จะหันหลังให้แก่ท้องทุ่งที่ราบอันเขียวชอุ่มด้วยใบหญ้าและสมบูรณ์ด้วยน้ำท่ากลับไปสู่ป่าดงพงทึบอันเป็นถิ่นที่กำเนิดและที่ยังชีวิตให้และที่ยังชีวิตแห่งบรรพชนของเขาอีกเลยแม้จะปรากฏในเวลาต่อมาว่าเมื่อพวกอารยันและพวกเซมิทได้ถูกขับขึ้นไปทางเหนือและตะวันตกคนพวกนั้นก็ประสบว่าเขาไม่อาจจะตั้งถิ่นฐานอยู่ตามราวป่าทางเอเชียตะวันตกและยุโรปได้จนกระทั่งเขาสามารถเลี้ยงปศุสัตว์ของเขาได้บนผืนที่ดินอันไม่สู้จะเหมาะสมแต่การเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกพืชเช่นต้นข้าวเพื่อเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาและโดยเฉพาะจนกระทั่งพวกเขาสามารถทนทานต่ออากาศหนาวในภูมิภาคนั้นได้เป็นที่เข้าใจกันว่าการปลูกพืชเช่นข้าวนั้นในชั้นต้นคงมีความมุ่งหมายแต่เพียงจะได้ใช้ฝางข้าวเพื่อเป็นอาหารของสัตว์และต่อมาข้าวจึงได้กลายเป็นอาหารสำคัญของมนุษย์ไปการที่ชาวอารยันและเซไมท์มีความเจริญก้าวหน้ากว่าชนชาติอื่นๆนั้นอาจเนื่องมาแต่เหตุที่ว่าชนชาติทั้งสองนี้ได้กินอาหารที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์กว่าชนชาติอื่นกล่าวคือได้กินเนื้อและนมจากสัตว์ที่พวกเขามีอยู่อย่างเหลือเฟือโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่ได้กินอาหารจำพวกบำรุงร่างกายเหล่านี้เรื่อยมาตั้งแต่เกิดได้มีการสำรวจค้นพบว่าพวกเพโบรอินเดียนแห่งรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งกินอาหารจำพวกผักเกือบทั้งนั้นมีมันสมองเล็กกว่าพวกอินเดียนด้วยกันในตอนต้นของยุคอนารยชนที่กินเนื้อสัตว์และปลามากกว่ามาถึงระยะนี้มนุษย์จำพวกนิยมกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันได้ค่อยๆสูญไปการกินเนื้อมนุษย์หรือ cannibalism คงเหลืออยู่แต่ในพิธีการทางศาสนาหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาเท่านั้นสามตอนปลายเริ่มต้นด้วยการถลุงแร่เหล็กซึ่งหมายถึงว่ามนุษย์เริ่มรู้จักใช้เหล็กให้เป็นประโยชน์แล้วก็ดำเนินเข้าสู่ยุคอารยธรรมอันเริ่มยุคด้วยการประดิษฐ์คิดตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือและนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆลงไว้ซึ่งอำนวยให้ชนรุ่นหลังสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเรื่องราวอื่นๆได้อย่างสะดวกนับแต่นั้นเป็นต้นไปในยุคอนารยชนตอนปลายนี้ความเจริญในการผลิตได้ก้าวหน้าไปมากกว่าความเจริญของทุกสมัยก่อนหน้านี้รวมกันเข้าทั้งหมดหมู่ชนในยุคนี้ที่นำความเจริญก้าวหน้าในการผลิตมาสู่มนุษยชาติได้แก่พวกกรีกในสมัย Heroic Age ชาติกุลอิตาเลียนก่อนหน้าสมัยสถาปนากรุงโรมไม่นานพวกเยอรมันในสมัยของ Tacitus นักประวัติศาสตร์โรมันในอยู่ในสมัยประมาณค.ศ. 55-120และพวกนอร์แมนในสมัยไวกิ้งไวกิ้งเป็นพวกโจรสลัดชาวสแกนดิเนเวียเที่ยวปล้นสะดมตามชายฝั่งเกาะอังกฤษและทางภาคเหนือของยุโรประหว่างศตวรรษที่8 9 10ของคริสต์ศักราชเนื้อสิ่งอื่นใดในตอนนี้เราได้พบผานไถเหล็กใช้ลากด้วยวัวซึ่งได้มาช่วยให้การเพาะปลูก
สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกออกไปได้อย่างกว้างขวางด้วยประการฉะนี้จึงได้พืชผลมาใช้เลี้ยงชีพทวีขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดอย่างไม่มีขีดขั้นจำกัดพร้อมกันนี้เราก็ได้พบว่ามีการโค่นต้นไม้ถางป่าแปลงป่าให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ในการแปลงป่าดงพงทึบให้กลายมาเป็นแผ่นดินที่ใช้ที่เป็นประโยชน์แก่การเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันย่อมไม่สามารถจะทำให้ลุล่วงไปได้อย่างกว้างขวางหากว่ามิได้อาศัยเครื่องมือเช่นขวานและเสียมที่ทำด้วยเหล็กและก็พร้อมกันนี้อีกเหมือนกันที่ผู้คนพลเมืองได้เพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็วและจำนวนผู้คนก็เริ่มคับคั่งแน่นหนาในท้องที่ย่อมก่อนหน้าที่จะเกิดการกสิกรรมที่ใช้ที่ดินเพาะปลูกเป็นจำนวนมากนั้นยากนักที่จะมีเหตุการณ์ใดชักนำเอาผู้คนจำนวนราวกึ่งล้านคนให้มารวมอยู่ภายใต้การปกครองส่วนกลางอันเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าการอยู่รวมกันของประชาชนเป็นจำนวนมากมายถึงขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในบทกาพย์กลอนของโฮเมอร์โดยเฉพาะในมหากาพย์อีเลียดเราจะพบความเจริญขั้นสูงสุดของยุคนี้ที่โฮเมอร์ได้พรรณนาไว้ในมหากาพย์เรื่องนั้นเป็นต้นเราจะได้ทราบว่าเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพมีการประดิษฐ์เครื่องเป่าลมเครื่องโม่ที่หมุนด้วยมือแป้นหมุนสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผามีการทำเหล้าองุ่นและน้ำมันการทำเครื่องโลหะได้คลี่คลายไปถึงขีดขั้นที่เป็นงานศิลปะการทำรถม้าและรถรบหรือ War Chariotsการต่อเรือโดยใช้ไม้กระดานและไม้กระดูกงูการเริ่มงานก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมในฐานที่เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งการสร้างเมืองที่มีกำแพงป้องกันเมืองพร้อมด้วยป้อมปราการอีกทั้งมหากาพย์ของโฮเมอร์และเทพนิยายก็มีครบครันสิ่งเหล่านี้คือมรดกที่สำคัญซึ่งพวกกรีกได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้ในปลายยุคอนารยชนสืบทอดมาสู่ยุคอารยธรรมภาพแสดงวิวัฒนาการของมนุษยชาติที่ได้ผ่านมาใน2ยุคคือยุคคนป่าและยุคอนารยชนดังที่นำมาบรรยายนี้เป็นภาพที่ท่านนักปราชญ์ในนี้ได้ลงความเห็นไว้ว่าไพบูลย์ด้วยลักษณะใหม่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นลักษณะที่ไม่อาจโต้แย้งหักล้างได้ที่ว่าไม่อาจโต้แย้งหักล้างได้ก็เพราะว่าได้ถอดภาพเหล่านี้ออกมาโดยตรงจากการผลิตในที่สุดเราอาจจะสรุปลักษณะของยุคทั้ง3ตามที่มอร์แกนได้แบ่งไว้ดังต่อไปนี้ยุคคนป่าคือยุคที่การเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ของมนุษย์ได้อาศัยผลิตผลที่มีอยู่โดยธรรมชาติอันพร้อมที่จะบริโภคได้ทันทีสิ่งที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นในยุคนี้ส่วนใหญ่ได้แก่เครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งผลิตผลตามธรรมชาตินี้สะดวกขึ้นยุคอนารยชนคือยุคที่มนุษย์รู้จักการเพาะสัตว์และการเพาะปลูกและได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเพิ่มพูนผลิตภาพของธรรมชาติโดยอาศัยการปฏิบัติของมนุษย์ยุคอารยธรรมคือยุคที่มนุษย์มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอันที่จะนำผลิตผลธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนถึงขั้นประกอบอุตสาหกรรมและมีความรู้ในทางศิลปะค่ะพี่น้องคะก็จบสำหรับยุคอนารยชนนะคะคุณกุหลาบได้พูดถึงเรื่องของการเริ่มมีการประดิษฐ์นะ
ตัวอักษรด้วยนะคะสำหรับการเขียนในยุคอนารยชนนะคะค่ะก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฉันจะลองไปค้นคว้าดูว่าจริงๆวิวัฒนาการของตัวเขียนหรือว่าระบบการเขียนของมนุษย์นั้นนี่นะคะโอ้มันไกลมากเลยนะคะเป็นโอ้โหคือโดยหลักฐานนั้นก็เกินกว่า 8,000 ปีแน่นอนนะคะแต่ที่ก่อนที่จะได้เห็นหลักฐานนั้นก็ไกลนะยาวนานมากเพราะว่ามนุษย์ก็เริ่มที่จะสื่อสารแล้วค่ะนะคะเพียงแต่ว่าการสื่อสารนั้นก็ยังไม่เป็นระบบสัญลักษณ์มากนักนะคะยังค่อนข้างใกล้กับวัตถุจริงนะอย่างเช่นการใช้ภาพเพื่อสื่อสารแทนที่จะเป็นระบบสัญลักษณ์อย่างเป็นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะค่ะก็มีโอกาสอาจจะมาเล่าเรื่องประเด็นแบบนี้ให้ฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูเวลาสักนิดนึงแค่ขันนะพี่น้องรู้สึกว่าจะเริ่มสัญญาหลายอันแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีนะค่ะวันนี้ค่ะก็จะลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะมีโอกาสก็จะมาพบกันอีกสำหรับต้องห้ามต้องอ่านนะคะก็ขอเชิญชวนให้ท่านเข้ามาลองฟังดูนะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็ลองฟังดูหรือว่าจะไปหาอ่านด้วยตัวท่านเองก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปแชร์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามเราไม่ได้นำเข้าหนังสือนี่นะคะเป็นเสียงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรแล้วนะคะสำหรับการที่เรามาอ่านแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าทาง YouTube นี่ก็ไม่เคยปราณีเลยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับจะแบล็คลิสต์รายการนี้หรืออย่างไรนะก็ค่อนข้างจะสกัดกั้นมากทีเดียวนะคะแต่ดิฉันจะไม่ได้มาฉายไม่ได้มาวนฉายซ้ำนะคะเพราะว่ายังไงพี่น้องก็ยังสนใจกันอยู่ในวงจำกัดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าดิฉันได้อ่านก็ได้ประโยชน์โดยตัวเองอยู่แล้วถือว่าอ่านแล้วก็มาแบ่งปันกันแล้วก็เพื่อนๆเราที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็ท่านจะได้ได้ฟังไปด้วยนะคะก็คิดว่าแหม multi-purpose เลยเห็นประโยชน์หลายทางนะคะก็จะได้ทำรายการนี้กันต่อไปค่ะถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะยังรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะเรียนรู้ไปทำไมนะคะ อยากจะฟังสถานการณ์วิเคราะห์การเมืองดีกว่าว่าประยุทธ์ไปอเมริกาเป็นยังไงนะคะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นความสนใจทางการเมืองของพี่น้องเราเฉพาะหน้ามากๆเลยนะคะส่วนเรื่องเนื้อหาความรู้นี่ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะคะหรือว่าคนนั้น คนไหนรู้ก็ทำหน้าที่ไปนะคะอะไรแบบนี้นะนี่ก็เข้าใจได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นก็พี่น้องเราก็ยังสนใจแนวทางการศึกษาหาความรู้นี่นะคะก็ยังค่อนข้างเป็นแนวทางเล็กอยู่นะคะไม่เป็นไรนะดิฉันก็พยายามทำหน้าที่ต่อไปนะคะก็มีบางท่านก็ให้กำลังใจมาบอกว่าเป็นหนังสือที่เราควรที่จะมีโอกาสได้อ่านนะคะค่ะเราก็คิดว่าในจังหวะนี้ค่ะพี่น้องสำคัญที่เราต้องมาสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงนะคะถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีนะคะการที่จะเกิด องค์ความรู้ในการเป็นไปวิเคราะห์ไปมองสถานการณ์ต่างๆนั้นนะคะเราก็จะทำได้ไม่เป็นระบบหรือว่าหลักคิดมันก็จะแปรรวนปรวนแปรไปเรื่อยๆนะคะค่ะแต่ถ้าเรามีหลักมีพื้นฐานนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันกลับไปที่หลักได้นะเราก็จะตรงนี้เนี่ยเราเริ่มออกจากหลักนั้นนะหลักการนั้นต่างๆแล้วหรือไม่นะเราจะตรวจสอบตัวเองได้เลยนะคะถ้าเรามีฟาวเดชั่นหรือมีพื้นฐานที่ดีนะคะก็ฝากข้อคิดเอาไว้ค่ะเผื่อพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ลองนำไปคิดดูนะคะว่าขบวนการต่อสู้ของเรานั้นก็ไม่ใช่การวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นนะคะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ของเรานะคะให้แข็งแรงด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเห็นนะคะพี่น้องก็ลองพิจารณาดูลาไปก่อนค่ะแล้วมีโอกาสก็มาพบกันอีกนะคะในรายการต้องห้ามต้องอ่านค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะปิดท้ายไปด้วยบทเพลงนะคะที่เราตั้งใจว่าจะเป็นบทเพลงประจำเปิดและปิดกันแบบนี้นะคะ
พรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะสำหรับต้องห้ามต้องอ่านค่ะวันนี้สวัสดีค่ะชิงชัยปลดปล่อยไทยพ้นภัยพา